สวัสดีครับมาร์คครับผมฟอร์ดครับทุกคนจะงงทำไมเจน่าพูดสองคนนี่คือรายการรักหลักกับมาร์คฟอร์ดนะครับเรายึดรายการรักหลักกับออมกันไปแล้วนะครับด้วยความที่เรายึดแล้วเราก็จะมาบุกแขกรับเชิญคนแรกเขาก็จะเป็นแขกรับเชิญคนแรกของเราอยู่บนห้องข้างบนเราจะพาไปดูแต่ตอนนี้เงียบไปเงียบโอเคป่ะปวดจะโผล่ขอขอบคุณ Let Me Know 12 Series Yeah! และนี่คือแขกรับเชิญของเราครับมาร์คภาคินแล้วก็ฟอร์ดอรัญครับครับจากซีรีส์นะครับแฟนผมเป็นประธานนักเรียนเมื่อกี้ไปถ่ายอะไรมาเห็นแบบมีมือถือเข้ามาด้วยแล้วแบบดีไซน์สวยมากดูบางเบามากคือผมอ่ะไปถ่ายเปิดรายการพวกพี่มาด้วย Redmi Note 12 Pro Plus 5G เปิดรายการมาแล้วโอ้ยต้องผมจะมายึดรายการพวกพี่อ่ะเปิดเลยเอาเลยเหรอเอาเลยพี่พุ่งตรงนี่เด็กรุ่นใหม่มาแล้วให้พูดอย่างนี้มาสำหรับพี่เหรอมาลองดูลองสามกูมึงลองสามกูดังนั้นเราก็เป็นแบบนักแสดงนักแสดงใหม่ใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมห้าสี่สามสองเย้สวัสดีครับครับผมพบกับรายการนะครับรับหลักมาร์คฟอร์ดมึงผิดตั้งแต่รับหลักแล้วมึงผิดตั้งแต่รับหลักแล้วเอาใหม่เอาใหม่รักเราห้าสี่สามสองเย้สวัสดีครับทุกคนต้องขอต้อนรับเลยนะครับเข้ารายการรักหลักมาร์คฟอร์ดแขกรับเชิญของเราครับพิเศษมากๆนะครับลุงออฟนะครับกับพี่จันนะครับผมมึงขึ้นมาเลยมึงขึ้นมาเลยเอางี้ดีกว่าเนี่ยเมื่อกี้ไปถ่ายเปิดรายการมาแล้วขอเราชมวิดีโอหน่อยได้ไหมพิธีกรภาพชัดเวอร์ภาพชัดมากแล้วก็สีสดมากด้วยมันชัดแน่นอนอยู่แล้วพี่เพราะว่านี่นะครับกล้องของ Redmi Note 12 Pro Plus 5G เนี่ยก็มีความละเอียดสูงถึง200ล้านพิกเซลเลยครับแล้วสังเกตดีๆนี่ๆภาพไม่สั่นเลยเห็นไหมนี่ขนาดมือนี่ขนาดมือสั่นนะแต่ภาพไม่สั่นเลยเพราะว่ามันมีระบบการสั่น OIS แล้วก็ที่เห็นภาพสดใสแบบนี้เพราะเขามากับสโลแกนที่ว่าเติมชีวิตให้มีสีสันนั่นจ้ายังไม่พอจะมีเทคโนโลยีเสี่ยวมี่โฟคัสเป็นระบบ AI ที่สามารถครอบรูปภาพที่มีหลายสิ่งในภาพเดียวกันอ่ะให้ออกมาเป็นรูปแบบอัตโนมัติพูดแล้วไม่เชื่ออ่ะฮะขอดูขอใช้ดูหน่อยเอาไปโอเคได้นะครับโพสนะครับทั้งของซ้ำได้ให้ดูซิให้ดูรูปมันดีกว่าขอดูขอชมนี่ครับอันนี้มันเห็นรูปเต็มใช่ไหมครับเขาก็จะแยกรูปให้เราอัตโนมัติอ๋อก็จะแยกเป็นคนๆไปเลยใช่ก็เหมือนแบบเป็นมาร์ครูปหนึ่งเป็นออฟรูปหนึ่งเป็นการรูปหนึ่งแล้วก็เป็นภาพรวมรูปหนึ่งใช่แยกแต่ละสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในรูปเดียวนะครับผมแต่เสี่ยวมี่เขายังให้ผมมาเล่นอีกรุ่นด้วยครับเป็น Redmi Note 12 Pro 5G นะครับตัวนี้บอกเลยว่าเจ๋งมากเขามีเซ็นเซอร์กล้องขนาดใหญ่เรียกว่าIMX766 เรียกว่ามือถือระดับเรือธงเรือธงคืออะไร Number 1 1ถ้าสมัยนี้เขาเรียกตัวตึงเพราะว่าสามารถจับภาพได้ทุกสถานการณ์โดยเฉพาะภาพตอนกลางคืนนะครับที่ทำให้ภาพสวยสว่างคมชัดเชื่อไหมไม่เชื่ออีกแล้วไม่เชื่อไม่เชื่อไม่เชื่อแล้วไม่เชื่อฟอร์ดไทยเขาดูโอเคปิดไฟปิดไฟปิดไฟผมขอดูโมเดลเมืองไทยหน่อยคุณ2คนนี่เขาเรียกว่าตัวตึงเหมือนกันระดับเรือธงอ่ะอยากได้ซีนตอนนอนแต่ผมจะเป็นตัวแทนด้อมเบบี้หน่อยไหนขอดูรูปหน่อยเป็นไงนี่ขนาดปิดไฟถ่ายเอาจริงดูเหมือนเปิดไฟปกติเลยคมชัดสุดๆบอกแล้วว่าระดับเรือธงโอ้โหโอเคทุกคนเปิดไฟได้แล้วครับแต่ว่าทั้งหมดที่พูดมาเนี่ยฉันก็รู้แล้วเหมือนกันเพราะว่าฉันเคยลง IG ให้เขาแล้ว
ทั้งหมดนะครับผมมีอยู่3สี2รุ่นนะครับสีแรกก็คือโพล่าไวท์นะครับสีที่2 Sky Blue และสีสุดท้าย Midnight Black นะครับ yeah. กันก็รู้เหมือนกันใช่ไหมใช่ใช่ใช่เครื่องนี้นะครับแบตเตอรี่เนี่ยเขาอึดมากๆเลยนะครับ 5,000 mAh นะครับอึดทนยาวนานแล้วผมก็รู้เหมือนกันว่า Redmi Note 12 Pro 5G เนี่ยราคา 9,999 บาทสำหรับความจุ 6GB บวก 128GB ซึ่งความจุเนี้ย Exclusive ที่ AS เท่านั้นเลยครับ yes และความจุ 8GB บวก 256GB เนี่ยราคาเพียง 12,990 บาทเท่านั้นเลยครับส่วนรุ่น Redmi Note 12 Pro Plus 5G เนี่ยความจุ8บวก 256GB ราคาเพียง 14,990 บาทเท่านั้นครับ yeah และผมนะครับคือผู้ที่รู้ดีที่สุดเพราะถ้าอยากได้ Redmi Note 12 Pro 5G หาซื้อกันได้ที่ Xiaomi Store Xiaomi Zone ร้านค้าตัวแทนจำหน่ายของ Xiaomi ทั่วประเทศและช่องทางออนไลน์ครับผมส่วนใครอยากได้ Redmi Note 12 Pro Plus 5G หาซื้อได้ที่ Xiaomi Store เท่านั้นนะครับผมเป็นยังไงกันบ้างสำหรับซีรีส์ประธานนักเรียนตอนนี้เนี่ยเขาเริ่มมีแฟนมีตไปต่างประเทศกันแล้วนะเพิ่งเริ่มมีงานได้เริ่มนะวันนี้ยังไม่ได้ไปแต่วันออนแอร์ไปแล้วแต่ข่าวว่าซื้อคอนโดแล้วโอ้โหไปแฟนมีครั้งนึงซื้อคอนโดเลยซื้อคอนโดเลยเช่าเช่าอ๋อเช่าอยู่เช่าบ้านไกลโอเคสะดวกเดี๋ยวนี้แบบเขาตึกบ่อยเล่าให้ฟังไม่ได้เลยเมื่อกี้คุยข้างล่างเล่ามาอยู่ดีๆต้นเดือนนี้ไปญี่ปุ่นแล้วก็มีปลายเดือนที่กัมพูชาโอ้ยเราพวกพี่ไปกันมาบ่อยแล้วมีอะไรแบบทริคแนะนำไหมทริคเหรอครับเป็นรุ่นพี่ไงไปบ่อยแล้วเอาจริงๆฟีลลิ่งมันก็จะไม่เหมือนที่ประเทศไทยแหละจังหวะที่เขาต้องแปลภาษาอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องคีปความสนุกเอาไว้ให้มันต่อเนื่องอ่ะสมมุติเขาแปลอยู่อย่างเงี้ยเราก็ไปทำหน้าแบบออฟบอร์ดอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้ถูกป่ะมันก็ต้องแบบเอ้ยจอยสนุกตอนที่เขาฟังภาษาของเขาอะไรเงี้ยเราก็มีรีแอคอะไรกับเขาไปอะไรเงี้ยตอนที่พี่ไปบ่อยๆเนี่ยมีแบบซึมซับภาษาไหมพอพูดได้บ้างไหมได้ทุกภาษาจริงเหรอจริงก็ได้แบบทุกภาษาแบบแนะนำตัวอะไรจริงเหรอใช่เขาลองสักหนึ่งประเทศให้ผมฟังหน่อยถ้าสมมุติว่าญี่ปุ่นอย่างเงี้ยญี่ปุ่นซะหน่อยซูชิญี่ปุ่นก็จะเป็นคุนิจิวะคุนิจิวะนี่คือวอชื่อออฟวอชื่อประชาชนปลดละมารายการลักหลับทั้งทีอย่างเงี้ยเราก็ต้องถามเรื่องพฤติกรรมการนอนกันหน่อยแต่ละคนเนี่ยมีพฤติกรรมการนอนยังไงกันบ้างก็นอนปกติก็หลับตาไม่หลับตาทุกคนทำอยู่แล้วมึงนอนลืมตามึงก็ไปเนี่ยฟิตเนสบุ๊กผมใส่เสื้อยืดในถ้าหนาวก็ใส่เสื้อไม่ห่มผ้าแต่ว่าสิ่งที่นอนทุกคืนท่าเป็นประจำคือผมจะตะแคงข้างไหนทางนี้ตะแคงซ้ายเพราะว่าให้หัวใจอยู่ด้านบนผมไปดูมาเขาบอกว่าถ้าหัวใจอยู่ด้านล่างมันทำให้เลือดไหลเวียนไม่ดีอันนี้มีวิทยาศาสตร์เข้ามาเกี่ยวอยู่แล้วพันทิปนะอันนี้ไม่ได้คุณหมอไม่ได้บอกเอาจริงๆมันดีกว่าจริงๆใช่ป่ะดีกว่าวันหายใจสะดวกกว่าแต่ว่าหมอนข้างมีไหมหมอนข้างติดเหมือนกันในก้อนหมอนข้างยังไงถือถ้านอนก็อย่างนี้เลยแล้วมีฝั่งประจำไหมนี่ก็ฝั่งนี้เลยต้องนอนฝั่งนี้เพราะว่าหัวใจอยู่ด้านนี้แต่ผมต้องเป็นคนนอนที่หมอนข้างเต็มเตียงหมอนข้างมี4อันแต่ก่อนอันเดียวนะแต่ว่าต้องวางไว้มีรองเท้าป่ะรองแบบรองอ๋อใช่ต้องรองเท้าแบบขึ้นมานิดนึงใช่สมมติอย่างนี้ก็คือนอนต้องเอาหมอนข้างชิดหลังไว้อ๋อมันก็คือต้องแบบปิดตัวให้หมดให้มันแน่นๆโล่ๆอย่างเงี้ยแล้วก็หมอนปึ๊บใช่อย่างเงี้ยแล้วก็ดมอย่างเงี้ยแล้วฟอดล่ะของผมคล้ายกันแต่ปกติผมใส่เสื้อแบบเสื้อสีดำแล้วก็กางเกงช้างผมไม่ชอบแบบใส่กางเกงขาสั้นเพราะเหมือนเปียกสีตอนกลางคืนไม่ชอบท่านอนของเราล่ะเป็นนอนหงายนอนคว่ำนอนตะแคงอะไรอย่างผมนอนท่าเดียวเขาเลยเพราะว่าผมมันรู้สึกว่านอนขึ้นอ่ะหายใจลำบากผมนอนข้างแล้วมันแต่มันก็หายใจสะดวกจริงผมหายใจสะดวกหัวใจด้านบนจริงๆแต่ผมไม่มีที่ขานะแต่ผมต้องมีแบบข้างหลังแน่นๆติดใช่ใช่มีเหมือนข้างผ้าห่มติดไหมติดผ้าห่มผ้าห่มขาปลายขาของเราอยู่ในผ้าห่มหรืออยู่นอกผ้าห่มอยู่ในผ้าห่มเพราะเดี๋ยวผีจับเดี๋ยวผีจับขาแล้วมีอะไรที่แบบตั้งแต่เด็กแบบเราชอบไหมแบบติดแบบผ้าเน่าหมอนเน่าอะไรอย่างเงี้ยมีไหมไม่มีเลยไม่มีแล้วตอนเด็กเคยมีปะเคยตอนเด็กมีอะไรฟังผมติดผ้าแบบผ้าเล็กๆผ้าห่มเหมือนในการเลยการชอบติดผ้าที่มันแบบเป็นขุยๆอ่ะแล้วก็ชอบนิ้วไปเขี่ยแต่เมื่อกี้ได้ยินว่าเวลาเขานอนที่บ้านเนี่ยเขานอนปกติที่อนนท์บอกมาเขาบอกว่าตอนเขาไปรอดอเนี่ยเขานอนไม่ปกติไหนเล่าให้ฟังหน่อยคือตอนรอดอมันร้อนมากแล้วมันแบบแล้วก็พัดลมจำลองเหตุการณ์ไม่มีอะไรเตรียมพร้อมทั้งนั้นเลยผมพัดลมไปแล้วผมไม่รู้ว่าจะนอนยังไงเพราะถ้านอนอย่างเงี้ยมันก็จะถือไม่ได้เพราะปุ๊บมันก็จะตกผมก็เลยนอนแบบนี้เลยอ๋อเอาขาแล้วนอนแบบนี้แล้วก็นอนอย่างนี้เลยหลับไปเลยเหรอหลับไปเลยแล้วตื่นขึ้นมามันยังอยู่ในวางขาเรา
าแข็งแรงเหมือนกันจริงหนีบแรงเหมือนกันนะเนี่ยและสองคนนี้เคยนอนด้วยกันหรือยังยังไม่เคยนอนด้วยกันจริงเหรอมีแค่ในซีนแบบในซีนก็นี่ไงเดี๋ยวเขาต้องไปต่างประเทศหรือหลังจากนี้จะนอนกันบ่อยๆเลือกเอาเลยนะใครจะอยู่แบบริมห้องน้ำริมหน้าต่างแล้วนอนท่าเดียวกันมุมเดียวกันท่าเดียวกันด้วยนะแย่ละสมมติตอนนี้ถึงแล้วแฟนมีเปิดประตูห้องก็แบ่งกันเลยดิกระเป๋าวางทำยังไงปึ๊บก็ได้นะก็ได้กูเปิดห้องเข้ามากูเหมือนแบบคนทะเลาะกันเหมือนกันเนาะรู้ว่าตอนกันกับของปาปีเปิดห้องเข้ามานี่กันเดินเลยปึ๊บวางของปาปีวางปึ๊บเสร็จถ้าสมมุติว่าเป็นริมหน้าต่างอ่ะเตียงกูแล้วนึงใช่ถ้าสมมติติดห้องน้ำเป็นเตียงไอ้กันทำไมชอบริมหน้าต่างว่ามันแบบดูเป็นซอกเดียวดูไม่โล่งโล่งอ๋อแต่ถ้าติดหน้าต่างอ่ะติดห้องน้ำผมได้หมดแต่ว่าบนเตียงอ่ะติดฝั่งนี้มากกว่าใช่ปอล่ะปอนอนฝั่งไหนปกติปกติผมนอนฝั่งเดียวกันเหมือนกันงั้นเราต้องเปลี่ยนแล้วขอโรงแรมปกติเตียงจะเป็นทรงนี้แล้วขอทรงยาวมึงขอเตียง2เตียงดีกว่าเป็นเตียงเดียว2เตียงเอาอย่างนี้ดีกว่าทำงั้นเรามาทำความรู้จักพฤติกรรมการนอนของเขาทั้งคู่ดีกว่ากับเกม XOXO ก่อนที่เราจะเล่นเกมกันนะครับเรามาอ่านกติกาก่อนดีกว่าแล้วกติกาของเราอยู่ในนี้แล้วไม่ใช่โอเคกติกาเกม XOXO ของเรานะครับก็คือออฟการจะถามคำถามถ้าคำตอบคือใช่ให้ยื่นหน้ามาที่ตัว O นะครับแล้วก็ถ้าคำตอบไม่ใช่ให้ยื่นหน้าไปที่ตัว X ง่ายมากๆหันหน้าเข้าหาการจับมือกันไว้จับมือไอฟอดจับมือไอฟอดก็ว่าจับมือกันพี่การก็ว่าจับมือกันไว้คำถามแรกถามแว่ว่าทั้งสองคนชอบนอนดิ้นนอนตกเตียงนอนตกเหวใช่หรือไม่ถ้าใช่เอาหน้าเข้าไปชิดแบบชิดแบบชิดสุดๆทำตัวให้เหมือนมะยงหน่อยดิวะทำไมอ่ะมะยงยังชิดเลยขอบคุณครับทุกคนขอบคุณที่ทำให้ผมมีวันนี้เอางี้นะจมูกติดฟิลเจอร์บอร์ด1 2 3สิ่งที่ยากกว่าคือการเอาขึ้นแบบไม่ให้แบบว่าเฉียดหน้าเขาตอบเพราะอะไรเขาเคยไงนอนตกเหวตกเหวเคยเหมือนกันมันเหมือนเป็นการฝันอะฝันว่าเราเหมือนแบบวิ่งหนีซอมบี้แต่จริงๆคือเราตกเตียงรู้เรื่องอะไรหมดปูซานอะเทนปูซานเป็นจังหวะนอนหลับอยู่บนรถไฟแล้วล่วงจากรถไฟล่วงจากรถไฟก่อนมีไหมตกเหวต้องเหวก็ก่อนแบบใกล้ๆจะหลับมันจะชอบตกเหวหลักการวิทยาศาสตร์มันเกิดขึ้นมาจากอะไรรู้ป่ะสัญชาตญาณกล้ามเนื้อเป็นแบบ memory muscle เนี่ยเติร์ดเอาแล้วกันทุกคนความรู้ก็เติร์ดเอาแล้วกันฟังนั้นไม่ค่อยได้อะไรหรอกกรรมการวันนี้ข้อ2วันนี้ข้อ2ข้อ2ครับทั้ง2คนเนี่ยเป็นคนที่นอนดึกมากบางทีก็เช้าเลยใช่หรือไม่ครับและคำตอบของเราก็คือ1 2 3ตอบว่าใช่เวลากลางคืนเป็นเวลาของเราอ่ะไม่รู้ทำไมเหมือนกันมันแบบมันสงบดูอะไรหรือทำอะไรมันจะมีสมาธิบางทีมันก็เลยเถิดไปเช้าเพราะว่าหัวมันรันไงแล้วบางทีแบบต้องทำตอนนี้ก่อนตอนนี้ไม่ได้อ่ะก่อนผมนอนดึกเหมือนกันเพราะตอนกลางคืนผมก็ทำหลายอย่างไถยูดูยูทูบติ๊กต็อกกลับบ้านดึกไหมปกติกลับบ้านดึกกลับบ้านดึกช่วงนี้กลับบ้านดึกประมาณเที่ยงคืนกลับไปกินข้าวกินข้าวแล้วก็ไปทำอะไรก็กินข้าวรอบแล้วก็กินข้าว2รอบเลยเหรอใช่ผมกินข้าว2รอบเปลี่ยนไลน์เป็นคนญี่ปุ่นไปที่ข้อ3ครับถามว่าโอเคไหมกับคนที่อาบน้ำชั้น2แล้วลงมาแปรงฟันชั้น1แล้วทำไมไม่ทำในห้องเดียวให้เสร็จอันนี้เดี๋ยวต้องถามพวกมันแล้วล่ะ1 2 3เฮ้ยทั้งคู่เลยเหรอทำไมโอเคอ่ะเคยทำเหรอเคยทำบ้านผมอ่ะมี5ชั้นผมนอนชั้น4คฤหาสน์เหรอเป็นทรงแค่2คืบแต่สูงอ๋อเป็นสายเดิน29ผมนอนชั้น4ถ้าผมลงมาทำอะไรข้างล่างเสร็จปุ๊บเราขี้เกียจเดินขึ้นไปอาบชั้น4แล้วก็อาบชั้น1เลยแล้วก็เดินขึ้นไปแต่ถ้าเราทำอะไรอยู่ข้างบนชั้น4เราก็อาบชั้น4เราต้องนอนที่นั่นผมก็เลยทิ้งไว้ข้างล่างเลยแต่จะชอบแปรงฟันข้างล่างแล้วเดินขึ้นไปข้างบนเพราะว่ามันจะมีซิงค์อันนี้ก็เข้าใจได้อ่ะก่อนล่ะของผมก็ทำเหมือนกันแต่ผมอ่ะอาบน้ำข้างล่างแต่ล้างหน้าข้างบนอาบน้ำข้างล่างอาบน้ำข้างล่างแปลว่าในการอาบน้ำเราก็ยังไม่ล้างหน้ายังไม่ล้างหน้าเหรอใช่ทำไมอ่ะผมว่ารู้สึกว่าเราอาบน้ำเสร็จเราก็เหลือหน้าไว้หน้าเราก็จะสกปรกแล้วเราก็ล้างหน้าทีเดียวแต่ถ้าสมมติเราล้างหน้าก่อนอ่ะแล้วพอเราไปอาบน้ำอีกสิ่งที่สกปรกบนหัวก็เข้าหน้าอีกอ๋อพวกแชมพูอะไรมันก็เข้าหน้าแล้วล้างหน้าเป็นวิธีสุดท้ายใช่ไหมแล้วสระผมยังไงเหมือนอยู่ซาลอนอยู่บาร์เบอร์เขา
สระเองผมไม่เคยสระน้ำสระโดนหน้าเลยสอนหน่อยดิ ไม่เคยทำได้เลยอ่ะก็คือฝักบัวเป็นอย่างนี้ใช่มันมีหลายแบบผมก็เลยเลือกแบบจับได้ไงก็เลยเอ็นเอาผมก็เลยเอ็นได้มันไม่โดนหัวไม่เคยมีแบบนี้ในรายการอ่ะปวดคอมันต้องมีแรกๆแบบอย่างเงี้ยแล้วน้ำไหลลงมาผ่านหน้าบ้างอ่ะแต่ถ้าง่วงจริงๆอ่ะตอนเช้าผมก็จะเราก็จะเหมือนง่วงแล้วก็จะไหลเกิดเมื่อไหร่18โอเคเดี๋ยวซื้อเตียงสระผมให้ที่เป็นห่วงสุขภาพน้องเตียงสระผมเสียมารักหลับกับออฟกันทั้งทีนะครับเรามีเกมมาให้เล่นอีกนะครับเป็นเกม Y2K แบบสุดๆเลยกับเกมตบแปะการ์ดโอเคกติกาตบแปะการ์ดของเรานะครับอยู่ในนี้แล้วเฮ้ยเมื่อกี้ตอนก่อนก็ยังถือไว้ดีๆไหมอ่ะใช่ต้องมีกิมมิกนิดนึงกติกาตบแปะการ์ดของเรานะครับแบ่งออกเป็น2ทีมแต่ละทีมเนี่ยจะมีการ์ดคำสั่งในมือคนละ5ใบก่อนเล่นนะครับจะต้องเลือกออกมา1ใบเพื่อลงมาตบการ์ดแข่งกันนะครับทีมไหนเนี่ยการ์ดพลิกหงายนะครับทีมนั้นเนี่ยเป็นผู้ชนะส่วนทีมที่คว่ำถือว่าเป็นผู้แพ้จะต้องทำตามคำสั่งของทีมที่ชนะเลือกสามระหว่างเหลืองกับฟ้าเอาฟ้าฟ้าเอาเหลืองเอาเหลืองอันนี้แว่นสุดท้ายรอบแรกนะเป็นปาปี้กับฟอร์ดเริ่มของผมนะครับคนแพ้จะต้องกระโดดตบคู่กันง่ายก็ผมคนแพ้จะต้องซีดับ15ครับถ้าเป็นพวกมึงง่ายถ้าเป็นพวกมึงมา1 2 3ปึ๊บมาดิกระโดดตบคู่ดิไม่ต้องตบตรงคู่ทั้งเวลาดิไปทำตรงลานกิจกรรมได้ด้วยครับ60ทีนะโอ้โหกากแข่งโอลิมปิกเลยดิเอา15ทีก็พอครับ1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10เอาให้มือโดนการ2เอามือไม่โดนหรอก็เอาใหม่ดิ2 15โดนยอมไม่มีเสียงเกมที่2ครับมาร์คกับกันของกันเนี่ยก็คือคนแพ้เนี่ยต้องรับบทแมวน้อยขี้อ้อนให้กับคนข้างๆคนชนะจะพอใจของผมคือกระโดดกอดกัน10ครั้งตามความสูงที่คนชนะกำหนดคือว่าถ้าผมจะเอาเนี่ยต้องให้ถึงอ่ะเป็นทานเป็นไหมหนึ่งสองสามเฮ้ยกระโดดยังไงอ่ะกระโดดกอดกันนะพี่ยกพี่มาได้โอเคโอเคกระโดดไปเลยกูให้กูกระโดดไปเลยจนข้อกูพังกูไม่ถึงเอามานี้ประมาณนี้โอเคจะบอกนี่หนึ่งสองสามแบบปีกอดแน่นๆกอดแน่นไม่เป็นหรอกหนึ่งสองสามไปหนึ่งสองสามไปหนึ่งสองสามไปหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบขอบคุณทุกคนขอบคุณครับแข็งแรงเหมือนกันนี่ไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาโอ๊ยปวด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 ซ้อมเต้นเหนื่อยเหนื่อยได้มันเหนื่อยไปเลยฟอร์ดมาโอเครอบที่3ครับออฟกับฟอร์ดนะครับของออฟนะครับคนแพ้เนี่ยจะต้องอุ้มคนชนะ30วินาทีของผมคนแพ้จะต้องขี่หลังคนข้างๆจนกว่าจะชนะเกมต่อไปชัตเตอร์เหรอเป็นชัตเตอร์เหรอจนกว่าจะชนะเกมต่อไปแล้วถ้าแพ้อ่ะไม่มีทางไม่มีทางที่เราจะแพ้มาก่อนตอบสักเฮ้ยเมื่อกี้แอมเป็นอย่างงี้อ๋อแล้วมันดันมันดันถือว่าผมชนะอยู่ดีอ่าใช่ก็ไม่ต่างไม่ต่างจริงๆก็ไม่ต่างไม่ต่างแค่อยากอธิบายให้เข้าใจเฉยๆคนแพ้ต้องขี่หลังคนข้างๆจนกว่าจะชนะเกมต่อไปมาๆมาเกมที่4ขี่ด้วยทำตบแปะด้วยเลิศกว่าเมาส์ตีฟังก์ชันเลือกงานมากอันนึงผมเลือกอยู่มึงเล่นได้ยังต้องอ่านก่อนอ๋อคนแพ้เนี่ยจะจงปั่นจิ้งหรีดเหนื่อยอะไรมึงอ่านปกติเลยกันคนแพ้เนี่ยต้องปั่นจิ้งหรีด5รอบโซผมนะครับคนแพ้1คนจะต้องเอาแก้มชิดคนข้างๆจนกว่าจะชนะเกมต่อไปโอเคมาเออตอกตั้งชนะสักทีเถอะวะเหมือนเราจะแพ้เ
แต่นี้ไม่เหนื่อยนี้ไม่เหนื่อยไม่แต่ก็ไม่ได้หมายความว่ามันจะลงจากนี่ไม่ลงไม่ลงใช่ป่ะไม่ลงคือทำอะไรเอาแก้มชิดก็แค่ทำไม่เกินแต่แก้มติดไว้เราออกหลังนะนิดหน่อยนิดหน่อยตื่นเต้นหรอรักเหนื่อยแล้วก็เอาหน้าชิดโน้มน้ำหนักลงมาติดไว้จะไปยืนข้างหน้าไหนให้กล้องเช็คหน่อยให้หน้ากล้องเช็คเกมสุดท้ายครับข้อที่5คนแพ้จะต้องจ้องตาการใครกับพี่ตาก่อนโดนฟาดของผมคนแพ้1คนจะต้องนั่งตักคนข้างๆจนกว่าจะชนะเกมต่อไปโอเคไม่มีเกมต่อไปแล้วก็มึงก็นั่งกันไปเลยคือ2ครับมึงโดนกูแน่เฮ้ยนี่ไงโดนจิไอ้การเรารอดเรารอดคนแพ้จะต้องจ้องตาการใครกับพี่ตาก่อนโดนฟาดเอาอะไรมาฟาดอ่ะขอหมอนฉลามหมอนฉลามตัวใหญ่อยู่นะได้โอเคภายใน30วินะครับใครกระพริบตาถือว่าโดนฟาดก่อนแล้วถ้าสมมุติใครเป็นผู้ชนะผมจะให้ผู้ชนะเนี่ยฟาดเพื่อนอีก1ทีเลือกใครก็ได้ในนี้ฟาดปะถ้าคนชนะไม่ต้องเลือกหรอกกูนี่แหละกูนี่แหละไม่ต้องเลือกหรอกไม่ต้องเลือกเป็นฟอร์ดจะฟาดยังไงก็แล้วถ่ายรายการนี่แหละเอาซีนแบบนี้เลยเอาซีนแบบนี้หนึ่งสองสามเอ้ยคันยังมาเชียร์ตัวยาค่ะไอ้ปีไอ้ปีมึงเหรอยังไม่ทันทำอะไรเลยสองบอกแล้วไงว่าแอร์ลงกูก็พูดแล้วไงว่าแอร์ลงแล้วแอร์ก็ลงเต็มหน้าอับสะหน้าตาดิมึงด้วยเหรอมึงอีกแล้วเหรอยังน้ำตาจะไหลแล้วนี่แกไม่ต้องร้องไห้แกมึงก็พี่หวังแกก็พี่แกมึงด้วยเหรอเหนื่อยวายแล้วจะไปพูดทำไมตาไหลเลยพี่ไหลเพราะว่าโดนฟาดกูเห็นซีนนี้ของมึงบ่อยมึงไม่ต้องมาเรียกความสงสารจากกูซีนนี้ของมึงกูเห็นแล้วในไลฟ์ในไลฟ์ในไอจีแล้วคนอื่นไอปอมชวนเข้าไปผมก็ไม่รู้จะคุยอะไรกับน้องก็เลยนั่งจ้องไว้จ้องตามันไหลโอเคไม่มีอะไรจะพูดจริงหรอกก็เลยออกจากไลฟ์เลยแล้วคนไม่งงเหรอคนก็งงอ่ะผมก็มันก็ทักมาว่าเป็นอะไรหรือเปล่าเอาไม่มันรู้อยู่แล้วว่าเอาไว้ตลกตลกอ๋อตาแห้งไม่ได้เก่งอะไรเลยตาแห้งนี่มารายการรักกลับทั้งทีนะครับอยากรู้ว่าความรู้สึกเป็นยังไงบ้างขอให้ตอบแต่สิ่งดีๆนะโอเคพูดได้เลยครับสนุกสนุกมากสนุกมากเห็นพี่เหนื่อยแล้วรู้สึกว่ามันฟูลฟิลเราดิที่การยอมน่ารักมากเพราะว่าเคยเจอแต่ข้างหลังกล้องยังไม่เคยแบบร่วมงานแบบหน้ากล้องอย่างนี้ก็สนุกมากแล้วปอดแล้วสนุกเหมือนกันเพิ่งมาเคยเจอครั้งแรกๆเขาเรียกว่าเจอกันบ่อยแต่ว่าไม่ค่อยได้คุยกันไม่ค่อยได้คุยกันครับโอเคงั้นให้มากกับฟอร์ดเนี่ยฝากผลงานกันหน่อยดีกว่าถ้าผลงานผมกับฟอร์ดเนี่ยจะมีไปญี่ปุ่นที่ผ่านมาที่ออนไปแล้วแล้วก็จะมีไปกัมพูชาสิ้นเดือนนี้สิ้นเดือนนี้ครับผมแล้วก็จะมีตัวแฟนผมไปทางเรียนก็จะมีแฟนมียาวๆเนาะของเรากับน้องๆทุกคนด้วยใช่7คนสุดยอดนะครับส่วนพรุ่งนี้นะครับเราเจอกันที่ Beluga Fortiverse Concert นะครับผมที่ Royal Paragon Hall นะครับสำหรับการเต้นแบ๊กอุ๊ยอุ๊ยก็ผมไปแอบดูซ้อมมาจริงจังมากจริงจังอยู่แล้วจริงจังอยู่แล้วพี่ออมนี่โชว์พี่กันก็โชว์เยอะอาจจะเป็นคอนเสิร์ตสุดท้ายของเราไงเราทำให้เต็มที่เราต้องทำให้เต็มที่ตามธรรมเนียมของเราเนี่ยเราต้องถ่ายรูปเป็นก่อนจ้ะเพื่อเก็บเป็นที่ระลึกนะครับขอโทรศัพท์นะครับเลขมีโน้ต12 45G ครับมาเย้เรียบร้อยน่ารักมากดูดิหมดเซลฟี่นี่ก็ดีนะแบบภาพชัดอยู่ขอบคุณมากเลยนะที่นำมือถือเครื่องนี้เข้ามาสู่รายการนี้ขอบคุณมากจริงๆวันนี้รายการก็จบลงแล้วนะครับขอให้น้องๆสองคนไปนอนก่อนดีกว่าวันนี้อยากห่มผ้าห่มหรือไม่อยากอยากแต่ว่าวันนี้เราไม่มีหมอนข้างเราต้องทำยังไงนะอันนี้ตุ๊กตาไม่ได้ไม่มีตุ๊กตาด้วยไม่มีหมอนด้วยเก้าอี้ไม่น่าก่อนเก้าอี้มันแข็งเกินตอนแบบในโอเวอร์สกายมันจะเป็นอย่างนี้เปลี่ยนฝั่งจะเป็นแบบนี้ไหนตอนนี้อันนี้เขาเรียกว่าท่าอะไรแบบนี้อย่างนี้สำหรับวันนี้นะครับผมรายการรักหลับกับออฟกันนะครับก็จบลงแล้วนะครับคราวหน้านะครับรายการรักหลับกับออฟกันเนี่ยจะมาอีกเมื่อไหร่ต้องติดตามนะครับสำหรับวันนี้บ๊ายบายฝันดีครับสวัสดีครับปิดไฟ
เฮ้ยไปดับไฟอ่ะไอ้มึงลอยไปได้ไม่ขอขอบคุณ Redmi Note 12 Series มาห้ามไม่ให้ฉันรักต้องไม่ต้องน่ารักถึงหน้าแบบเนี้ยมีรักมีลงหลอกยากเลยคนไม่ใช่ผักได้ไปแล้วห้ามทำสลับคิดเธอเองและอาคิดถ้าคืนน่ารักอีกนิดฉันคงเป็นทาสเธอเธอฉันดูดีใส่ใจดูยิ่งดูยิ่งดีกว่าที่เจอจะรักเธอจนหยุดหายใจ